วันนี้เราจะไปติดตามกองร้อยทหารช่างกับภารกิจการก่อสร้างที่พักอาศัยของกำลังพลกองกำลังเฉพาะกิจ980ไฮดาฟูณฐานปฏิบัติการเมืองมุกจ้าประเทศซูดานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกันครับแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองอาคารที่พักอาศัยที่หมดก่อสร้างกองร้อยทหารช่างกำลังเร่งมือก่อสร้างนั้นเป็นอาคารสำเร็จรูปถอดประกอบได้ซึ่งมี2รูปแบบได้แก่อาคารที่พักแบบ3ห้องและแบบ6ห้องอีกทั้งมีอาคารชนิดอื่นที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอีกเช่นอาคารที่ใช้เป็นห้องน้ำห้องสุขาเป็นต้นสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยนั้นจะเริ่มจากการสำรวจพื้นที่ด้วยกล้องสำรวจเพื่อวางผังอาคารตามแบบแผนการก่อสร้างการขุดดินการวางอิฐและเทปูนก่อต่อหม้อฐานของอาคารและเพื่อให้ได้ระดับทุกต่อหม้อจึงต้องฉาบปูนปรับระดับให้ได้ตามแนวเส้นเอ็นที่ขึงไว้ต่อไปจะเป็นการวางโครงสร้างของอาคารได้แก่โครงพื้นเสาการวางคานรับน้ำหนักของหลังคาสำหรับพื้นอาคารนั้นก่อนการวางพื้นซึ่งเป็นพื้นไม้จะมีการรองด้วยแผ่นกันความชื้นสำเร็จรูปก่อนแล้วจึงวางพื้นไม้ต่อจากนั้นจะปูแผ่นพื้นพลาสติกหรือเสื่อน้ำมันทับอีกหนึ่งครั้งและเมื่อทุกขั้นตอนดังที่กล่าวมาแล้วเสร็จเรียบร้อยการติดตั้งผนังรอบอาคารและการกั้นผนังห้องก็จะดำเนินการในลำดับต่อไปสุดท้ายจะเป็นการติดตั้งหลังคาพร้อมทั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศสำหรับอาคารห้องน้ำห้องสุขาเป็นอาคารสำเร็จรูปสามารถเคลื่อนย้ายได้พร้อมกันทั้งหมดโดยไม่ต้องรื้อถอนหนึ่งหลังจะมีห้องสุขา3ห้องและที่อาบน้ำ3ที่ถูปัสสาวะอ่างล้างหน้าพร้อมด้วยระบบน้ำอุ่นทุกหลังร้อยเอกภูมินบุญเพ็งผู้บังคับหมวดก่อสร้างกองร้อยทหารช่างผู้รับผิดชอบโดยตรงสำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยในครั้งนี้กล่าวว่าสำหรับภารกิจในหมวดก่อสร้างหมวดก่อสร้างได้รับภารกิจในการก่อสร้างที่พักกำลังพลซึ่งเป็นอาคารสำเร็จรูปแบบถอดประกอบได้หรืออาคารน็อกดาวน์ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น18หลังสามารถรองรับกำลังพลได้ทั้งหมด400นายซึ่งทางหมวดก่อสร้างจะรีบดำเนินการก่อสร้างเพื่อให้กำลังพลทั้งหมดสามารถเข้าอยู่อาศัยได้โดยเร็วที่สุดกำลังพลกองร้อยทหารช่างต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจและมุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จในภารกิจรักษาสันติภาพซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนถ้าหากขาดพวกเขาเหล่านี้จ่าสิบเอกอภิชาติจงริยะตระกูลถ่ายภาพผมสิบเอกบรรพตกิ่งก้านรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าเมืองมุกจ้าประเทศซูดาน